ในภาษาสปลาวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีครับเหมือนเป็นการตอบคำถามจริงๆอ้าวนี่คนไทยจะงงไงเวลาไปเจอเพื่อนสปลาวบอกก็ทักสบายดีคือเขาสวัสดีกับเราเราก็บอกสบายดีครับเขาจะงงเขาไม่ได้ถามเขาบอกว่าสวัสดีคือสบายดีแล้วเวลาจะลากันก็โชคดีเวลากันโชคดีใช่ไหมครับนี่จะคุ้นเคยภาษาสปลาวนิดหน่อยค่ะที่ต้องทักทายด้วยภาษานี้เพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของประธานประเทศคนแรกเจ้าสุพานุวงศ์หรือเรียกว่าเจ้าชายแดงหรือ The Red Prince นะครับเป็นประธานประเทศประธานประเทศนี้ก็คือตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับที่เรียกว่าเจ้าชายแดงเพราะว่าท่านเนี่ยจริงๆมีเชื้อพระวงศ์นะครับเกิดในตระกูลแต่ว่าสนใจในเรื่องการบริหารประเทศแบบสังคมนิยมแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากโฮจิมินห์หรือลุงโฮหรือโฮจิมินห์นะครับเพราะฉะนั้นพอสปป.ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบของคอมมิวนิสต์นี่นะครับท่านก็เลยเป็นประธานประเทศคนแรกนะครับถือว่าเป็นประธานประเทศคนแรกในปี2518นะครับแล้วก็ช่วยคือคนลาวรักท่านมากเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไปแบบไปคนเดียวง่ายๆมีชีวิตติดดินมีเชื้อเจ้าแต่ชีวิตติดดินไปเยี่ยมเยียนประชาชนก็มีคนติดตามคน2คนเพราะฉะนั้นคนสปป.ลาวจะเรียกท่านว่าลุงประธานคล้ายๆที่คนเวียดนามรักโฮจิมินห์เรียกลุงโฮเหมือนกันนะครับนี่เป็นลุงประธานท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อวันที่9มกราคม2538นะครับในวันพรุ่งนี้คนสปป.ลาวก็จะจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านด้วยนะครับอันนั้นก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเล่าถึงเรื่องสปป.ลาวแต่ก่อนอื่นเรามีของฝากใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพวงกุญแจนะอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าผมไปเดินที่แคมป์ของคือริมแม่น้ำโขงเนี่ยไปเจอนี่ขายเป็นเขาทำมาจากเศษเครื่องบินเศษลูกระเบิดเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วมาทำเป็นดอกจำปานะครับคือเป็นดอกไม้ประจำชาติอันนี้สวยเลยนะครับสำหรับท่านที่ตอบได้ว่าคำว่าปากกาในภาษาลาวมีช้อยว่าอะไรมั้งครับหนึ่งคือปากกา2คือบิ๊กค่ะก็ยังสูสีกันนะสูสีมากค่ะ4838990แล้วท่านที่อยากทานข้าวกับพวกเราวันที่1สิงหาคมนะครับก็ SMS มาบอกว่าอยากทานข้าวจะมีผู้โชคดี1ท่านค่ะ1รางวัลมาแต่ก็ได้2ท่านนะครับทีนี้เพื่อจะให้สอดคล้องกับบรรยากาศสปลาวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราเนี่ยมีชายแดนติดกับเขา 1,700 กว่ากิโลเมตรนะแต่ว่าเวลาเขาเรียงว่าเขารักประเทศไหนในเอกสารรัฐบาลนะเขาเรียงงี้ครับเวียดนามจีนเมียนมากัมพูชาแล้วก็ไทยไทยอยู่ท้ายที่สุดทั้งที่เราพูดภาษาเดียวกันเพราะเราชอบล้อเขานะครับเราชอบล้อภาษาที่ผิดๆครับมี2เรื่องที่เราต้องรู้จักเพื่อนสปป.ลาวอันที่1คนทั้งโลกเนี่ยเท่าเทียมกันไม่มีพี่ไทยน้องลาวนี้ไม่ได้เลยพี่ชาติเดียวคือพี่เวียดนามเพราะเวียดนามเนี่ยช่วยเขากอบกู้เอกราชแต่นอกนั้นทุกคนต้องเสมอเหมือนกันหมดอันที่2คนไทยชอบล้อเขาชอบเอาภาษาประหลาดๆโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียคุณอีฟคุณเซนเคยได้ยินไหมนี่ผมลองอ่านดูก่อนนะครับท่านจะได้นึกภาพตามส่งมาในไลน์เลยบอกเพื่อนคนลาวเล่าว่าวันก่อนอ้ายบึงรถพาเมียบุญธรรมจะไปงานเอากันบึงเร็วไปหน่อยเจอไฟลังเลแล้วไม่ยอมหยุดเลยผ่าไฟอํานาจไปตามรถ10ล้อต้องหามส่งห้องหมอมิตรภาพตอนแรกอาการบ่มากแต่พอเมียมรดกตามมาพบว่าอยู่กับเมียบุญธรรมมันก็ยิงค่อยจนต้องเข้าห้องมรสุมทำการปาดด่วนซวยแท้นอนะฮะนี่เราฟังทีแรกถ้าไม่คุ้นเคยก็สงสัยจะจริงหมดเพราะเราส่งกันเยอะอ่านเยอะเอาไปดูกันครับเอากราฟิกขึ้นมาให้ดูว่าอะไรบ้างที่เราผิดเลยนะครับเมียบุญธรรมเนี่ยไม่มีนะครับต้องบอกเมียน้อยกับเมียน้อยนะครับวันรถพาเมียน้อยจะไปงานเอากันไม่ใช่ฮะเขาเรียกว่างานแต่งงานแต่งงานเออไปบอกเขางานเอากันอันนี้ไม่ได้บึงเร็วไปหน่อยเจอไฟลังเลนะฮะไม่ได้มีไฟเหลืองก็ไฟเหลืองแล้วไม่ยอมหยุดเลยผ่าไฟอำนาจจริงๆถ้าภาษาพูดปัจจุบันเรียกไฟแดงไฟอำนาจเนี่ยเป็นภาษาเขียนในหนังสือราชการเหมือนกับไฟเขียวที่บอกว่าไฟอิสระนี่เป็นภาษาราชการแต่ว่าวันนี้เพื่อนสปป.ลาวบอกแล้วล่ะไฟแดงไฟเขียวเขาไม่พูดว่าไฟอำนาจไฟอะไรกันหรอกนะครับไปตำก็คือไปชนนะฮะรถสิบล้อหรือรถตำก็ได้อันนี้ได้ใช้ได้ถูกต้องนะครับต้องหามส่งห้องหมอมิตรภาพไม่มีเขาเรียกห้องคนเจ็บรวมนี่เราก็ไปจินตนาการว่าเป็นห้องหมอมิตรภาพนะตอนแรกอาการหมอมากแต่พอเมียมรดกไม่ใช่อ่ะเมียหลวงก็เมียหลวงมาพบอยู่กับเมียบุญธรรมก็ไม่ใช่อีกก็เมียน้อยก็เมียน้อยนะครับมันยิงค่อยจนต้องเข้าห้องมรสุมเขาไม่เรียกเขาเรียกห้อง ICU ปกตินะครับทำการผ่าตัดด่วนคำว่าปาดก็ไม่ใช่อีกนี่เห็นไหมครับเข้าใจผิดหมดเลยเขาจะไม่น้อยใจเราได้ยังไงไปดูกราฟิกอันหนึ่งที่สาวโสดนะ
สาวโสดคนสปป.ลาวเรียกสาวอนุรักษ์ถ้าเมียหลวงเมียมรดกเมียน้อยเมียบุญธรรมนางงามเรียกว่านางสังขารงานแต่งกันเรียกว่างานเอากันอ้าวไปดูซิว่าอะไรผิดบ้างนะครับตะกี้บอกไปแล้วสาวโสดที่ถูกต้องเรียกอะไรเรียกผู้สาวโสดไม่มีสาวอนุรักษ์อย่างสองสาวนี้ไม่ใช่สาวอนุรักษ์ไม่ต้องอนุรักษ์เป็นผู้สาวโสดยังเป็นผู้สาวโสดเมียหลวงก็เมียหลวงเมียน้อยก็เมียน้อยนางงามเนี่ยนะครับนางสังขารใช้กับนางสงกรานต์นางสังขารใช้กับนางสงกรานต์แต่ถ้านางงามยิงเขาใช้กับนางสาวอาภรณ์นะแล้วก็เป็นอันดับ1 2 3นะครับที่คนไทยมาล้อว่านางงามตกรอบเรียกว่านางไม่เจียมสังขารก็ผิดอีกแล้วอย่าไปล้อเขาแบบนั้นงานแต่งงานก็คืองานดองหรืองานแต่งนะแต่ไม่ใช่งานเอากันอย่างที่คนไทยพูดกันไปดูอีกอันนึงที่คนไทยเข้าใจผิดนะครับไฟเขียวไฟเหลืองอะไรทั้งหลายเราบอกไปแล้วนะครับไฟเขียวนี่ก็ไฟเสรีนะฮะไฟเหลืองไฟลังเลไฟแดงไฟอำนาจเนี่ยเป็นภาษาราชการเดี๋ยวไปดูรถไฟเราบอกเขาเรียกห้องแถวไหลหลอดไฟมันเหมือนข้าวหลามคนสปป.ลาวบอกข้าวหลามแจ้งเรียกกันแบบนี้เขาเคืองนะครับเขาน้อยใจอ่ะไปดูคำที่ถูกต้องไฟเขียวเรียกว่าไฟเขียวนะปกติภาษาพูดถ้าทางการถึงเรียกไฟอิสระนะครับไฟเหลืองก็ไฟเหลืองไฟแดงถ้าเป็นภาษาหนังสือก็เรียกไฟอำนาจไม่เป็นไรแต่เขาพูดกันไฟแดงรถไฟก็รถไฟหลอดไฟก็หลอดไฟไม่มีข้อหลามแจ้งห้องแถวไหลอะไรไม่มีทั้งสิ้นเอาไปดูอีกอันหนึ่งครับอันนี้เราพูดเยอะเวลาไปเที่ยวบางทีไกด์เพื่อนลาวพูดกันเองจนคนไทยนึกว่าจริงถ่ายรูปคนสปป.ลาวบอกว่าแหกตาถ่ายรูปหมู่บอกว่าแหกตาสามัคคีถุงยางอนามัยบอกถุงสกัดวิญญาณผ้าเช็ดหน้าบอกผ้าอนามัยร้อนนักเอาผ้าอนามัยมาเช็ดหน้าส่วนผ้าอนามัยคนสปป.เรียกผ้ายันกันโลหิตผิดหมดเข้าใจผิดนะผิดหมดเลยของถูกคือแบบนี้ของที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปโอ้น่ารักนะถ่ายรูปหมู่ก็ถ่ายรูปหมู่ไม่มีนะแหกตาสามัคคีเลิกนะครับบางทีไกด์ลาวบางทีก็มาติดจากคนไทยแล้วก็ไปแย่กันเล่นถุงยางอนามัยก็ถุงยางอนามัยถุงสกัดวิญญาณนี่จินตนาการมาจากไหนยังนึกไม่ออกยิ่งผ้าเช็ดหน้านี่ยิ่งอันตรายนะฮะไปบอกผ้าอนามัยผ้าเช็ดหน้าก็ผ้าเช็ดหน้าค่ะนะผ้าอนามัยก็เรียกผ้าอนามัยหรือเรียกว่าผ้าซับฤดูก็ได้หมดนะครับนี่บางทีน้ำดื่มเหมือนกันน้ำดื่มคนสปป.ลาวบอกน้ำอนามัยคือไปคิดว่าอนามัยคือสะอาดน้ำดื่มก็น้ำดื่มค่ะนะครับก็เท่านั้นเองนะครับส่วนถุงยางจริงๆเรียกถุงพลาสติกก็ได้นะครับหรือว่าถุงเอาไว้ถุงยางเนี่ยก็คือถุงที่ใส่ของถ้าถุงยางอนามัยก็ถุงยางอนามัยถ้าถุงยางนี่เป็นถุงพลาสติกนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเข้าใจผิดผมก็ขอร้องเลยนะครับผมเดินทางบ่อยตรงนี้เจอเพื่อนแถวๆนี้เยอะถ้าเรารักเขาเปิดใจเขาหนึ่งเป็นเพื่อนกันสองอย่าล้อเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยเราก็พูดภาษาเราเขาก็พอเข้าใจอยู่เขาเข้าใจ 100% นะครับส่วนคำว่าปากกานี่สองคนสปป.เราเรียกว่าเฉลยว่าบิ๊กครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษเหรอคะบิ๊กที่แปลว่าใหญ่ไม่ใช่ BIC คือบิ๊กปากกายี่ห้อนี้มาแถวนี้ก่อนแถวประเทศนี้มีสปป.ลาวกัมพูชาเรียกปากกาว่าบิ๊กทั้งคู่ก็เหมือนบ้านเราบ้านเราเคยใช้บิ๊กแซบเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าบิ๊กก็เฉลยไปคงได้รับรางวัลไปแล้วสำหรับ5ท่านที่โชคดีครับแล้วก็ท่านที่โชคดีมาทานข้าวกับเราก็เดี๋ยวขึ้นรายชื่อและติดต่อไปนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนำเอาเรื่องราวดีๆกลับมาทั้งๆที่เหนื่อยเลยนะคะเพิ่งเดินทางกลับมาครับเดี๋ยวเอาจากนี้จะบินไปเซี่ยงไฮ้ต่อเหมือนกันครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเสาร์ที่หน้าเจอกันนะโอ้ยต้องกลับมาอยู่เมืองไทยต้องมาดูช่อง3ถ่ายทอดสดฟุตบอลชายหาดต้องเชียร์เต็มที่น่าสนุกครับค่ะเอาล่ะวันนี้ลาไปพร้อมๆกันเลย3คนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ